ฮันยองทุกคนวันนี้นะคะเนื่องจากว่าแบบว้าวุ่นใช่ปะมีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงมานานก็คือแบบผมบางผมร่วงมากแกคือแบบบางแบบแล้วก็หยิกแล้วที่สำคัญคือผมยังไม่ได้สระด้วยมันจะแกเป็นคนซ่องมกไงเป็นคนซ่องมกแล้วก็คือผมบางเห็นหนังศีรษะเลยอ่ะก็เลยแบบสั่งวิกมาดูก็เลยแบบเห็นวิกร้านพี่เขาสวยดีก็เลยแบบสั่งมาลองดูเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าอันนี้คือไม่มีสแตนด์อินไม่มีการแบบอันนี้ใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนนะไม่มีการจ้างไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะซื้อสั่งมารีวิวเองนะจ๊ะมาจ้ะใส่เน็ตก่อนใส่เน็ตก่อนพี่ตีใส่เน็ตก็ถูกไหมเนี่ยยากเลยค่ะนี่พี่ตีใส่เน็ตผมรวบไปให้หมดรวบไปให้หมดรวบขึ้นไปให้หมดผมรวบขึ้นไปให้หมดแล้วดูความมีหน้าผากกว้างของฉันความมีหน้าผากกว้างของฉันนี่ทุกคนแล้วเราวิธีรวบผมเนี่ยสำหรับคนผมยาวก็คือดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นี่เลยก็นี่เลยแล้วก็มาเน็บไว้อย่างนี้อันนี้คือดูตามที่พี่เขาสอนเลยนะเว้ยเนี่ยเน็บไว้อย่างนี้อันนี้เราก็จะได้แบบเก็บผมเรียบร้อยวิธีเก็บผมใส่เน็บผมแล้วนี่ก็คือทรงที่ฉันซื้อมาแกอันนี้ของเพิ่งมาถึงเลยนะเว้ยโอ้ยคือแบบเป็นห้อยป้ายด้วยนะเป็นอย่างดีอะแล้วนี่คือทรงมีห้อยป้ายด้วยแล้วไหมเขาคือนิ่มมากแกเนี่ยไหมเขาคือแบบเนี่ยทุกคนแล้วใหม่เขาคือแบบนิ่มมากนะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูว่าเป็นยังไงสำหรับฉันผู้มีปัญหาผมร่วงบางจะต้องนี่เป็นครั้งแรกกันนะเว้ยที่แบบมีปัญหาผมร่วงบางแล้วก็คือต้องสั่งวิกมาใส่เพราะอะไรเพราะว่าแบบอยากสวยอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนสวยโอ้ยได้ไหมเนี่ยแล้วเขาก็มีเนี่ยแถมมาให้ด้วยแกในกล่องอะนะเขามีอุปกรณ์ให้3อย่างด้วยนะแกใน1เซตก็คือมีหวีขาตั้งวิกแล้วก็นี่มีสเปรย์แกเข้าส่งหรือยังเนี่ยแล้วคือไม่เคยเดี๋ยวเราจะลองใช้หวีกันดูแล้วคือแบบไม่เคยไอ้นี่ด้วยนะตลกมากหวีเฮ้ยแล้วใหม่เขาคือนิ่มมากยังไงเฮ้ยแกเป็นผู้หญิงผมยาวได้เลยอ่ะแต่อันนี้แหละปัญหาอยู่ที่ว่าฉันจะใส่ยังไงให้มันแบบเข้ากับสันหรือร่องตรงกลางมันควรอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะอย่างนี้ปะเนี่ยก็แบบข้างหน้าอุ้ยได้ปะแกแบบคือแบบคือแบบได้ไหมข้างหลังก็คือแบบอย่าหันให้ดูข้างหลังโอเคเนี่ยข้างหลังข้างลงข้างหลังรีวิวแบบสามารถมองถ้าเกิดว่ามัดถ้าเกิดฟิวมัดผมก็คือแบบฟีลแบบน่ารักเนี่ยแต่หน้าผากฉันก็คือแบบตื่นมากเลยนะแต่คือแบบแกถ้ามัดก็สวยมัดสองข้างก็ได้แต่ปล่อยน่าจะสวยกว่าเนาะเพราะเราอยากเป็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยโอ้ยแกสวยอ่ะเนี่ยข้างหลังก็แบบเนี่ยได้ไหม สวยอ่ะแกว่าไปฉันควรตัดหน้ามาแล้วนะเอาจริงใหม่ก็คือนิ่มมากแล้วอุปกรณ์เขาก็คือแบบหรือเราที่จริงเราควรไว้ผมยาวแต่เมื่อก่อนฉันก็ไว้ผมยาวนะพวกเธอแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนใหม่ก็ไว้ผมยาวนะแต่ว่าแบบพอช่วงหลังอะที่แบบว่ามันไอเนี่ยผมมันร่วงอะจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนาะผมมันร่วงอะเนาะก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ยังแขวนป้ายอยู่นะอันนี้ข้างหน้าเป็นไงมันออกสีน้ำตาลปะ
เฮ้ยแล้วมันขับผิวเนาะแล้วเดี๋ยวหันข้างหลังให้ดูนะเป็นไงโป๊ะไหมโป๊ะไหมน้าแกหรือฉันควรเป็นผู้หญิงผมยาวดีอ่ะโอ้